เออพี่เล้งลูกบ้านดาบสุพจน์นี่เขาเป็นคนหูหนวกอ่ะข้ามันไก่มาส่งครับอ๋อเออไอ้ฮาใช่ป่ะมันเพิ่งหูหนวก 2-3 ปีนี่กูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออกเดี๋ยวผมไม่คนชดใช้ครับงั้นป้าให้ผ่อนจ่ายก็แล้วกันผมขอทำงานใช้นี่แทนได้ไหมมึงกับกูหูด้วยกันหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงป่ะหนูลาที่ไหนแล้วก็ปกติภาษามือง่ายๆเขาก็เข้าใจได้นะแต่ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เธอก็เขียนเอาชวนดูหนังเหรอ so ไม่เห็นหน้ามันมานานแล้วดาบกับเมียไม่ค่อยมันออกไปไหนอะว่าไออยากพามึงหญิงก็แค่พูดกับเขาคำเนี้ยยากใช่ป่ะเวลาที่เขาไม่ได้ยินนะการสัมผัสทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนด้วยและส่วนที่เหลือนั้นก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งชีวิตแบบคนอื่นบ้างไม่ใช่อยู่แต่บ้านผม